ดีค่ะการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่จำเป็นต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการผลิตและพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศออกมาอย่างมากมายก็ตามเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจแต่กลับพบว่าโปรแกรมพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีความต้องการอย่างสูงในองค์กรธุรกิจเป็นเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถรองรับในการจัดการข้อมูลและบริหารข้อมูลในองค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดีค่ะในรายวิชาบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ Excel ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจได้โดยจะเริ่มตั้งแต่การตัดแต่งเซลล์ข้อมูลการกำหนดรูปแบบข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากรวมไปถึงการสร้างและการตัดแต่งกราฟประเภทต่างๆซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานสามารถใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันธุรกิจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะแนะนำให้ผู้เรียนได้สามารถดูการสรุปข้อมูลในรูปแบบของ Pivot Table ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลด้วย Trendline รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ Excel ในงานด้านบัญชีหรือการเงินซึ่งจะทำให้สามารถคำนวณราคาและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรได้ด้วยค่ะถ้าสนใจอย่าลืมมาสมัครเรียนในรายวิชานี้กันเยอะๆนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหวังว่าเราจะเจอกันในรายวิชานะคะ